แต่พอดีที่หัวหน้าผมก็สนใจก็เป็นเรื่องแหล่งหลบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ดูเซ็นเตอร์คอมแมทอีกผมว่าโอเคจ้ะแล้วแรงลมอ่ะแรงลมก็ต้องเข้ากระทําตามศูนย์กลางของการกระทําแรงลมเนี่ยมันก็เท่ากับพวกผนังไงครับก็ต้องหาออกมาใช่ไหมครับนั่นแหละครับนั่งเถียงกันอยู่ว่าเอาจุดไหนกับจุดไหนแล้วจะคิดโมเมนต์กันยังไงนะครับบางทีผมก็เถียงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่โดยหลักการมันจะเป็นแบบนี้นะครับนั่นเราก็ต้องหาดูว่าแรงมันมากระทําเข้าตรงไหนมายังไงแล้วก็ในมาตรฐานเขาก็จะเขียนไว้เป็นเหมือนหลักการนะครับเราก็ต้องมาตีความประยุกต์กันอีกทีนึงแต่จุดนี้ไม่มีอะไรมากมันคือจุดที่เอาโคดิเนตมาเฉลี่ยกันนะอะไรทํานองนี้เพราะนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเช่นท่านมีจุดอะไรก็ไม่รู้อยู่ไกลๆเลยนะแบบเหลือๆหลุดๆมาเนี่ยมันก็จะโยงมาด้วยอย่างเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือลองหมุนดูดิมันแยกกันป่ะใช่ไหมครับนั้นเราจะแยกเป็น3ไดอะแฟมให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าเราจะเลือกทั้งปึกพร้อมกันเราสั่งโปรแกรมมันจะฉลาดพอนะครับแต่ผมไม่แน่ใจในกรณีที่มีจุดระหว่างกลางความสูงมันอาจจะไม่แน่ใจหรือว่าจุดที่มันอยู่ใกล้ๆมากเงี้ยมันอาจจะแววงงองแงกับท่านได้นะครับงั้นท่านก็ต้องระวังนิดนึงทุกๆจุดในแต่ละไดอะแฟมมันจะอยู่ที่ระดับเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเราสร้างเสร็จแล้วนะครับทีลองถอดดูเอ้าจะถอดทำไมเนี่ยอุตส่าห์ทำได้แล้วอ๋อไม่ได้เราต้องดูว่าเวอร์ชันนี้มันเจ๋งแค่ไหนไม่ต้องกลัวผมเซฟแมสไว้แล้วนะครับมันทูนออลองถอดดูดิทำยังไงถ้าผมถอดนะครับผมจะคอนโทรลออแล้วก็มาที่ assign join diaphragm disconnect ใช่ไหมครับมันก็มีให้เราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ลองโอเคดูดิไหมอันนี้หลุดได้ใช่ไหมอันนี้ถือว่าดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยนะครับตอนนั้นเวอร์ชัน2016ตอนต้นๆอ่ะ 16.1 เนี่ยมันยังถอดไม่ได้ง่ายๆนะครับถอดปุ๊บแล้วมันไม่ถอดนะครับมันแบบว่าดื้อด้านมากครับต้องฉีกกระชากนอกนะครับนี่คือแบบที่1นะครับทีนี้ลองมาดูแบบที่2กันเมื่อกี้ผมเซฟแอดไปแล้วเนาะผมก็จะเปิด Simple RC ธรรมดาขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรนะครับใช้แฮงซะละอันนี้ยังงี่เง่าอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ยังงี่เง่าอยู่เหมือนเดิมนะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ยังไม่มีไดแฟมนะครับไม่มีไดแฟมนะครับไม่มีไดแฟมไม่มีไดแฟมนะครับวิธีที่2เราใช้ similar story นี้พอดีว่าโหนดของเราทุกโหนดเนี่ยอยู่ในพื้นหมดใช่ครับอยู่ในพื้นหมดอยู่ในเชลหมดเชลออบเจกต์หมดนะครับวิธีที่2ผมใช้ similar story นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับเพราะนั้นผมจะได้พื้น3ชั้นงั้นการเลือกจะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เมมเบอร์อื่นไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราเลือกแต่เชลอันนี้เราต้องมั่นใจว่าทุกโหนดเนี่ยถูกอยู่ในเชลหมดเพราะนั้นเราเลือกเชลปุ๊บจะได้โหนดทุกโหนดนะครับเรามาใช้วิธีที่2กันดู assign shell นะครับ diaphragmนะครับแล้วก็เลือก D1นะครับแล้วก็โอเคนะไหนล่ะไดอะแฟมไหนล่ะไดอะแฟมไม่เห็นมีเลยไม่รู้จะว่ายังไงหรือว่าวิธีที่2ดีกว่าใช่ไหมอะไรนะเลือกพื้นรุ่นนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยเอาใหม่นะครับหรือว่าเมื่อกี้ผมหลุดเชลไดอะแฟม D1 apply ใช่ไหมฮะ apply ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะอ๋อเหรอ set display option ก็มีแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ออกมาเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมดูซิว่ามีในนี้ไหมเซ็กชันคัทปกติมันน่าจะได้ทั้ง2วิธีใช่ไหมได้แฟมดูซิดีหนึ่งเชลนอตเชลออนเลยนะครับใช่ไม่ได้จริงด้วยใช่ไม่ได้จริงด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็เลยต้องมีหลายวิธีนะครับอันนี้ผมใช้วิธีเดิมก็แล้วกันนะครับ
ิดเครื่องก่อน อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองปิดแล้วเปิดใหม่นะลองใช้เชลดูมันโอ้แปลง เหมือนกันเนาะกุ้มใจเดี๋ยวเซฟเซฟก่อนปิดแล้วเปิดใหม่ดีกว่านะครับเรื่องแบบมันอาจจะงงมันอาจจะงง เราพิสดารเกินไปใช่ไหมเนี่ยนะครับภูมิใจเอาใหม่นะครับมันอาจจะงงอันนี้จอผมแหลงเพี้ยนๆ similar story นะครับเลือกตัวนี้แล้วก็ assign shell diaphragm นะครับ D1 ทีนี้ได้ละ มันจะเร็วกว่านะครับมันจะเร็วกว่าแต่ท่านอย่าทำอะไรยุกยิกอย่างเงี้ยทำเป็นขั้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 นครับโปรแกรมมันจะไม่งงครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเร็วกว่าพูดง่ายๆนะครับเลยโอ้ภูมิใจมันโทน S นะครับอ้าวแล้วสมมติว่าได้แล้วก็แล้วกันอ้าวแล้วทีนี้หลังจากที่ได้นี้ผมลืมให้ท่านดูอีกอันหนึ่งนะครับอ้าวมีอะไรให้ดูอีกแล้วเนี่ยดูที่ define แล้วก็โหลด pattern นะครับแล้วก็มาที่ win load ใหม่นะครับดูอะไรเนี่ย modify lateral load นะครับ modify lateral load ก็คือหน้าจอเดิมที่เราเคยใส่ win load ใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านี้เรายังไม่มี diaphragm ตอนนี้เรามีแล้วนะครับให้ลองมาคลิกตรงนี้ดูนะครับตรงนี้นะครับExposure width นะครับแล้วก็คลิกนี้ modify show ดูนะครับมันจะมี1กับ2ต้องล่อต้องล่อด้วยนะครับต้องล่อตอนแรกไม่มานะครับใจเสียเหมือนกันไหนเนี่ย1กับ2มันคืออะไรนี่ก็คือก่อนหน้านี้ไม่มี diaphragm ถ้าท่านคลิกเข้ามามันก็จะไม่มีให้ท่านดูนะครับพอเรามี diaphragm ปุ๊บมันจะคำนวณให้ท่านเช่นมันจะบอกท่านว่ากว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ใช่ไหมกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับจะมี2ทิศทางก็คือ0องศากับ90องศา90ไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าเราใส่แต่แรงลมอยู่ทิศเดียวนะครับถ้ามีหลายๆทิศเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับอย่างบางโครงสร้างผมจะมีทิศทาง x เราเอียง30เอียง45อะไรเงี้ยนะครับเราใส่มุมปุ๊บโปรแกรมมันก็จะคำนวณความกว้างเนี่ยตามไปนะตรงนี้แหละที่ผมต้องมานั่งใส่เองเลยจำแม่นนะครับเพราะว่าเรามีแรงลมมานะแล้วเขาก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแรงลมจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับต้องมาใส่นี่เช็คดูไดอะแฟมเฉยๆนะครับโอเคคุ้มใจมาแล้วก็โอเคนะครับอันนี้แรงลมใส่เสร็จแล้วนะครับต้องทำอะไรอีกไหมนี่เซฟไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ต่อมาดูอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์พร้อมกันทีเดียวนะครับอีกอันหนึ่งที่เราได้ทำเอาไว้ก็คือจะเป็นของโครงสร้างเหล็กนะโครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กนี่ก็เราได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะเปิดไฟล์เดิมขึ้นมาแล้วก็มาใส่น้ำหนักบรรทุกกันนะครับน้ำหนักบรรทุกกันอันนี้เราเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนนะของโครงสร้างเหล็กจะเป็น EX3 Steel Frame นะครับนั่นก็เปิดขึ้นมาใหม่หวังว่ามันคงไม่งงแต่ถ้ากลัวมันสับสนจริงๆแล้วก็ปิดโปรแกรมเลยแล้วเปิดใหม่นะครับเพื่อความชัวร์ใจยังนี่อาจจะเป็นเครื่องผมมันเริ่มอิ่มตัวแล้วก็ได้แรมไม่พอหรือไงนะ EX3 Steel Frame นะครับถ้าเกิดเห็นในรูปนี่ก็คลิกได้เลยนะอันนี้ก็คือเราสร้างโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาใส่แรงใส่อะไรกันนะครับนะอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นมุมมองแปลนวิวนะครับ Story 2เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ของเดิมนี่ก็
พื้นที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นพื้นแบบพื้นสำเร็จรูปพื้นสำเร็จรูปเป็น PS นะครับเป็น PS จะได้ที่เราเคยชินนะครับ PS นี่เราก็จะมีหน้าตัดไว้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเช็คดูหน่อยว่ามีหรือเปล่านะครับนั้นขั้นแรกผมก็จะลบพื้นตัวนี้ออกก่อนนะครับใช้ Similar Story ใช่ไหมลบพื้นเดิมออกก่อนมันหายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เช็คพื้นดูสินะครับว่ามีไหม PS นะครับ Modify Show ดูตอนนี้หน่วยมันเป็นมิลลิเมตรอยู่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก่อนนะครับ Unit Consistent Unit นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่โหลดเลยด้วย เดี๋ยวสยองนะครับมิลลิเมตรนี่ยิ่งหนักเลยเมตรกับกิโลกรัม Force นะครับเช็คดูก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาวาดพื้นลงไปนะครับพื้นของเรานี่ก็ใช้สี่เหลี่ยมใหญ่ไปเลยนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่ไปเลยนะครับใช้เรื่องหน้าตัดเป็น PS PS นะอันนี้มันจะลอยๆอยู่เพราะว่าผมไม่มีหน้าจอโมเดล Explorer ใช่ไหมครับได้อย่างเสียอย่างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่ารำคาญนะต้องมารีไซส์ไอ้หน้าต่างนี้ทุกครั้งนะครับเพราะมันเปิดขึ้นมาใหญ่บะลึบเลยเราใช้ similar story นะครับแล้วก็พื้นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเรื่องหน้าตัดเป็น PS นะครับแล้วก็มาคลิกให้มันเกิดกริดจอยก่อนกริดพอยนะฮะแล้วก็ลากไปคลุมเลยนะครับปล่อยนะครับก็จะได้เป็นพื้นทางเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูด้วยนะครับดูว่าเฮ้ยมันทางเดียวจริงหรือเปล่านะครับทิศทางเดียวของเราอันนี้ก็จะไปทาง X ก็โอเคใช่แล้วนะครับที่เราต้องการมี2ชั้นเรียบร้อยนะครับเราก็ออกมาจาก draw mode นะครับเข้า select mode นะครับก็คลิกตรงนี้ก็ได้หรือกด escape ก็ได้นะฮะนี่ต่อมาเราก็จะมาใส่โหลดเหมือนเดิมนะครับก็โหลดนี้จะมี live load กับ death load อยู่แล้วเรารู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราใส่ live load เข้าไปก่อนก็ได้นะครับเช่นเราคลิกเลือกมันเป็น similar story อยู่แล้วนะครับคลิกเลือกก็ได้2ชั้นเลยก็มาที่ assign shell loadแล้วก็ uniform แล้วก็เลือก live load แล้วก็ใส่300อันนี้มันซ้ำเดิมนะครับก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่แล้วก็โอเคนี่ใส่ live load เข้าไปก่อนนะครับต่อมาเราก็มาดูที่ load pattern load pattern กัน load pattern ก็จะมี dead load live load เราถึงใส่ live load ได้นะครับส่วน dead load ก็จะเป็นน้ำหนักของตัวโครงสร้างคราวนี้ดีขึ้นมากเลยครับเพราะว่าหน้าตัดเหล็กใช่ไหมครับหน้าตัดไวฟรังหน้าตัดแล้วโอ้โหมันคิดให้เราครับเพราะนั้นมันก็จะต้องเอาอะไรครับเอาพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับที่ยากๆเราคิดเองไม่ได้หรอกแล้วก็หน่วยน้ำหนักของเหล็ก 7,850 กิโลต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยคูณเข้าไปให้เรานะครับดีมากๆเลยนี่ผมจะใส่ earthquake โอ้ยมันก็เหมือนเดิมสิจานอ๋อเราเลือกเป็นแบบไซส์สมิงเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วทีนี้ผมลองมาตรฐานอเมริกันบ้างASCE 7-05 ซิมันจะยากขึ้นยังไงสมมติเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ add new load ให้มันเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราก็คลิกดูซิมันจะเป็นยังไงถ้าท่านเลือกเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพารามิเตอร์ตามมาตรฐานตัวนั้นขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็อยากให้มีมยพ DPT อะไรทั้งนองนี้น่าจะติดต่อไปขอช่วยเขียนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันคล้ายๆกับของ ASE นะครับถ้าเป็นในเขตต่างจังหวัดนะครับก็คือถ้าท่านอยู่ในเขตต่างจังหวัดเนี่ยท่านสามารถที่จะไปเอาค่า SS กับ S1 ใช่ไหมของทุกอำเภอนะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมาใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมทำเหมือนเดิมผมก็จะเอา X ออกใช่ไหมครับ Y ก็จะเป็น Y บวก eccentricity 0.05 นะครับแล้วก็จะมีค่าแฟกเตอร์ตัวนี้อันนี้ตามมยพ.ก็จะมีบอกนะครับอย่างเช่นค่า R ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างใช่ไหมครับแล้วก็ค่า important factor ค่า CD อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาจากค่าในมยพ.ได้นะครับทีนี้อีกค่าหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างกันหน่อยก็คือค่าของ time period time period นะ time period นี้ถ้าเกิดตัวนี้เขาก็คำนวณตาม ASCE น
ถ้าเป็นมยผ.เนี่ยอันนี้อยู่ในหน้า167ตรงล่างๆสุดนะครับเขาก็จะคูณตามความสูงของอาคารนะครับเช่นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนี่ก็จะเป็นจุด 0.2H นะครับพอผมคำนวณแล้วได้จุด 1.2 วินาทีท่านก็สามารถที่จะเลือกใส่เองได้อย่างนี้ใช้ user define นะครับ 0.12 สมมติใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปเปิดมาจากในมยผ.นะครับค่า SS spectrum คาบสั้นนะครับจุด 0.2 วินาทีนี่สมมติว่าผมไปเปิดมาที่อำเภอไหนนี่แหละจำไม่ได้นะครับนานมาแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ0.878นะแล้วก็0.248อันนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งนะครับของตัวอาคารแล้วก็ไซคลาสอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินนะครับถ้าไม่มีข้อมูลก็ให้ใช้แบบดีก็คือค่อนข้างจะเป็นดินอ่อนนะครับมันก็จะมีผลกับไซโคฟิเชียน FA FB อันนี้เขาก็จะเปิดตารางให้ท่านเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเอาไปคูณกับค่า SS แล้วก็คูณกับ2ส่วน3เนี่ยครับแล้วก็มาเป็นค่า SDS SD1 แต่โปรแกรมมันก็จะคำนวณให้ท่านเรียบร้อยแต่จริงๆอันนี้ผมว่ามันเป็นการคำนวณที่ไม่ยากมากเพราะว่าเราก็จะคำนวณออกมาจนได้ค่าสัมประสิทธิ์ C นั่นแหละคำนวณเองข้างนอกก็ได้นะผมก็เลยว่าอันนี้ก็ถ้าเป็นที่อเมริกาก็ไม่ต้องทำการคำนวณใบหนึ่งแต่ของเราก็อาจจะใบหนึ่งนะครับส่วนค่าอื่นก็ตามตารางนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะเป็นตุ๊กตาแล้วก็โอเคอันนี้ก็คือลองใส่แบบ ASCE ให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็จะมีวินโหลดนะวินโหลดคราวนี้เราจะลองอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็พิมพ์ว่าวินวายเหมือนกันวินวายนะครับแล้วก็เลือกแบบวินแล้วก็เลือกมาตรฐานตัวเดิมนะครับ NBCC 2005อันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ add new load นะ add new loadแล้วก็คลิกที่ modify lateral load นะครับทีนี้เราจะเลือกแบบที่2ลองดูกันนะครับแบบที่2นี่ก็คือจะเป็นแรงลมมากระทำกับผนังนะครับสมมติว่าเราจะไม่ใช้ไดแฟมเราจะใช้แบบผนังนะครับจะเป็นยังไง อันแรกก็คือตัวนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับโปรแกรมของโอเคงั้นฉันไม่คำนวณความกว้างแล้วให้เธอนะค่าสัมประสิทธิ์ CP ก็ต้องแสวเองนะเพราะว่าแต่ละผนัง CP ไม่เท่ากันเพราะนั้นที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีผนังแล้วเราก็ต้องเลือกผนังแล้วเราก็บอกว่าลมเข้ามากระทำนะนี่เป็นผนังด้านไหนสัมประสิทธิ์เท่าไหร่นะครับข้อดีก็คือผนังท่านอาจจะเอียงหรืออะไรเนี่ยในโค้ดมันจะมีหรือว่าประเภทว่าหลังคาเอียงทำมูลนู่นนี่นั่นนะครับมันจะโอ้โหละเอียดยิบย่อยมากเลยแต่ว่ามันจะยืดหยุ่นกว่าแบบแรกนะครับแต่ว่าแบบแรกก็สบายดีเหมือนกันคนคิดว่ามันจะต้องคิดอะไรละเอียดขนาดนั้นเชียวหรืออะไรทำนองนี้นะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ใส่เหมือนกันนะครับ velocity pressure เป็นตัวตั้งต้นเหมือนกันนะครับถ้ามีพาราเปตก็ใส่พาราเปตได้ไหมไม่มีให้ใส่เฮ้ยทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแบบ open ทำไมของผมใส่ได้เบสอันนี้เป็นเชลจริงด้วยทำไมในหนังสือผมใส่ได้ตรงนี้ไม่ให้ใส่แปลกเหมือนกันนะตรงนี้มันก็ช่างมันเถอะนะคิดซะว่าไม่มีก็แล้วกันนะนี่เราตั้งไว้ก่อนเพราะนั้นมันก็จะยังไม่มีแรงอะไรนะครับเราต้องใส่เข้าไปนะแต่แบบเมื่อกี้นี้ไปปุ๊บมันคิดให้ท่านเลยนะแต่แบบนี้ก็ดีเพราะว่าเราไม่ต้องมีไดแฟมแต่ไดแฟมจริงๆบางทีโปรแกรมมันก็สร้างให้อัตโนมัตินะครับบางกรณีนะอันนี้เราสร้างให้เสร็จไว้ก่อนนะครับแผ่นดินไหวจะเรียบร้อยไปแล้วเพราะว่ามันตามเวทตามแมสของตัวโครงสร้างนะครับโอเคทีนี้เราจะมาใส่แรงลมกันใส่ยังไงดีนะครับก็คือโดยหลักการเนี่ยเราจะต้องสร้างผนังนะครับทีนี้ผนังเนี่ยเราจะสร้างเพื่อรับแรงลมเพียงอย่างเดียวก็จะเป็นผนังแบบที่ไม่มีคุณสมบัตินะครับเพื่อจะส่งผ่านแรงทางด้านข้างเนี่ยไปที่จุดต่อครับวัตถุประสงค์ของผนังเนี่ยนะครับที่ด้านข้างที่เราจะสร้างไปอยู่ที่จุดต่อที่มุมทั้ง4ของผนังนั่นเองนะครับ
จริงคำนวณมือก็ได้นะแต่ว่าโอเคมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน2013เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจะมีเครื่องมือใหม่ขึ้นมาช่วยท่านนะครับเราเรียกว่าออโต้คราดดิ้งนะครับก็คือมันจะสร้างผนังให้ท่านโดยอัตโนมัติดีมากเลยคือก่อนหน้านี้ผมต้องวาดเองวาดถูกบ้างผิดบ้างนะครับไหนๆมีเครื่องมือแล้วเราก็ควรจะใช้มันแล้วก็ดูพฤติกรรมของมันว่ามันถูกหรือมันผิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของแกนโลคอลของผนังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่วิธีการสร้างเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคำสั่งอัตโนมัติเราขอเพียงแต่เรามีอาการนะครับนะครับเราก็จะมาสั่งตรงนี้นะครับ draw นะครับ draw เกือบแล้วนะฮะ draw นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแถว draw wall stack ที่เราเคยทำไปนะครับตอนนี้เราจะเป็น auto draw cladding นะครับก็คือการวาด cladding นะครับโดยอัตโนมัติลองเลือกดูนะครับนะครับก็จะเกิด option ให้เลือกว่าท่านจะใช้อะไรเป็นวัตถุอ้างอิงในการวาด cladding นะครับ มันก็ไม่มีกฎตายตัวอ้าวเหรอถ้าทำไงก็ต้องลองผิดลองถูกดูนะครับลองเลือกดูแล้วก็ให้มันสร้างดูถ้าไม่ใช่แล้วก็คอนโทรลเซตกลับมาแล้วก็ลองเลือกใหม่ก็มีอยู่4ออปชันนั้นเองนะครับเท่าที่ผมลองเลือกดูเนี่ยนะครับก็พบว่าใช้ use beam นะมันจะดูโอเคนะครับลองเลือกดูก่อนนะครับแล้วก็โอเคแค่นั้นเองเหรอใช่แล้วครับมันก็จะสร้างให้ท่านปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นผนังสีเทาโดยรอบออกนะครับเดี๋ยวผมเอามาดูที่หน้าต่าง3มิติเลยไม่กล้าปิดเลยปิดแล้วเดี๋ยวพอเปิดออกมามันเพี้ยนนะครับไอ้ฟ้านั้นเลยเพี้ยนไปตลอดเลยบางเนี้ยนะครับก็คลิกที่ Set Display Option นะครับเอา Extrude Frame ออกก่อนนะครับแล้วก็โอเคนะครับมันจะเป็นผนังเทาๆหรอกนะครับทีนี้ถ้าเราคลิกดูตรงผนังเทาๆดูนะครับsection property มันจะเขียนว่า non นะ non ก็คือมันจะไม่มีคุณสมบัตินะครับ non ไม่มีคุณสมบัตินะครับเพราะนั้นมันมีหน้าที่ไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวต้านทานอะไรทั้งหลายนะครับแต่ทีนี้อันนี้มันคือแค่ผนังยังไม่มีแรงอยู่ดีเสียใจด้วยนี่วิธีการใส่แรงทำยังไงนะครับเราก็ต้องเลือกผนังพวกนี้ซะก่อนนะครับนี่สมมุติว่าแรงลมของเราเนี่ยจะเข้ามาในทิศทาง y ใช่ไหมครับสมมติว่าตรงเส้นกริด1เนี่ยมันจะเป็นด้านที่ผมจะด้านปะทะลมนะครับแล้วบนเส้นกริด3คือด้านหลังอาคารเนี่ยจะเป็นด้านหลบลมนะครับอย่างที่ผมบอกคือด้านปะทะลมเพรสเชอร์เป็นบวกมันผลักส่วนด้านหลังหลบลมมันจะดูดนั้นเราต้องใส่2ผนังนะครับผนังเอียงแล้วก็ตัวใครตัวมันก็แล้วแต่จะคิดนะครับแต่ตอนนี้เอาให้ได้ก่อนแบบเบสิกบางคนบอกเฮ้ยมีด้านข้างด้วยนะใช่ครับด้านข้างเป็นอะไรด้านข้างเป็นดูดเหมือนกันครับแต่ด้านข้างมันดูดไปคนละข้างครับมันเหมือนชักเขย่อครับมันก็เลยไม่เกิดแรงขึ้นประมาณนี้บางคนบอกเออเราไม่ใส่ด้านข้างด้วยแล้วจานอ๋อก็พอดีมันดึงกันพอดีครับไม่เกิดขึ้นยกเว้นแต่ท่านจะคิดแบบแอดวานแบบพิเศษอ่ะคือให้มันไม่ได้ดึงพร้อมกันนะมันแบบสลับกันดึงอะไรเงี้ยอันนี้แบบคิดมากหน่อยนะก็ได้เหมือนกันนะครับในกรณีนั้นท่านจะใส่ด้านข้างได้นะนี่ผมจะใส่ด้านหน้าผมต้องเลือกมันก่อนนะครับผมก็มาปรับมุมมองตัวนี้นะครับแปลนวิวเป็น elevation บนเส้นกริด1นะครับ elevation เส้นกริด1นะครับโอ้เริ่มเร็วไปอีกแล้วนิวศาสตร์พยายามลืมตัวเนี้ยเราก็เลือกผนังนะครับเลือกผนังนี่เราจะคลิกเลือกทีละอันก็ได้หรือตีกรอบเลือกก็ได้เอาๆเดี๋ยวมันโดนหมดเลยนะเนี่ยโดนคานโดน bracing โดนจุดโดนน่ะไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เราจะ assign คือผนังใช่มั้ยครับตัวอื่นเลือกมาด้วยมันก็จะไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลมันจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับไม่งั้นเราต้องมาคลิกเยอะนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อมันก็ต้องอยู่ในเมนูไหนล่ะเนี่ย assign ใช่ไหมครับเราก็เริ่มจำได้แล้วแหละแล้วอันไหนต่อมันเป็นโหลดใช่ไหมครับมันก็ต้องอยู่ในเชลโหลดนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ wind pressure coefficient นะครับ wind pressure coefficient อันนี้ผมก็เริ่มขี้เกียจดูในหนังสือแล้วอ้าวเลือกนะครับแล้วก็เลือกช่องก่อนนะครับ win y ใช่ไหมครับแล้วโคเอฟฟิเชียนต์ด้านนี้เป็นด้านปะทะลมเพราะฉะนั้นโคเอฟฟิเชียนต์ 0.8 นะครับแล้วก็เลือกเป็นด้านปะทะลมมันจะวงเล็บข้างหลังว่า vary เห็นไหมครับส่วนถ้าเป็น leeward คือด้าน
หลังหรือว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นคอนสแตนต์นะครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า เวลาคิดแรงลมเนี่ยนะครับถ้าเป็นด้านปะทะลมเนี่ยก็จะมีสูตรที่คิดนะครับมันจะแวรี่ตามความสูงนะครับในสูตรของเขานะครับแต่ถ้าเป็นด้านหลังหรือด้านข้างเนี่ยนะครับค่ามันจะคอนสแตนต์นะครับก็จะเป็น 0.5 คอนสแตนต์นะครับอันนี้เราใส่ 0.8 แต่ว่าถ้าเป็นผนังเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงกับจุดที่มันจะแวรี่หรอกนะครับเราก็โอเคก็ทำได้แค่นี้นะครับนะครับมันก็จะเกิดเป็นเห็นไหมครับกากบาทเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือลมมันจะเข้ามาตรงกลางแล้วมันก็จะกระจายไปที่มุมทั้ง4ไปลงที่โหนดทั้ง4นะครับบนโครงสร้างนะครับทีนี้ต่อมาผมไปที่ด้านหลบลมบ้างด้านหลบลมบ้างนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันทีเดียวว่าเป็นยังไงผมก็กดลูกศรขึ้นก็ได้นะครับ2 3เห็นไหมด้านหลบลมแล้วก็ตีกรอบเรื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่ assign ถ้าเหมือนเดิมครับก็เหมือนผู้ใช้ทั่วไปเขาก็ต้องการใช้แค่นี้แหละนะครับเชลโหลดวินเพรสเชอร์โคฟิเชียนต์ใช่ไหมครับวินไวใช่ไหมครับแต่นี้ผมใช้ 0.5 แล้วก็เลือกเป็นรีวัตเห็นไหมครับแล้วก็โอเคมันก็จะเป็นจุดใช่ไหมครับคือผู้ใช้ก็น่าจะทำแค่นี้ก็น่าจะพอใช่ไหมครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาทำไปแต่เราต้องรู้จักวิธีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าผมติดตามมันมาโดยตลอดพฤติกรรมของโปรแกรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้มันก็มีอะไรนะครับยังไม่ลงร่องลงรอยเท่าไหร่วิธีการตรวจสอบทำอย่างไรนะครับทำอย่างนี้ครับหลังจากที่ท่านใส่หมุนแล้วเนี่ยนะครับให้ท่านเปลี่ยนเป็นมุมมองแปลนวิวครับแปลนวิวนะครับกลับมาคืนนะเป็นไงครับจะเห็นลูกศรเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับด้านเส้นกริด1คือด้านปะทะลมเห็นไหมครับ 0.8 W อันนี้คือโปรแกรมยังไม่มีค่าเพราะเรายังไม่ได้รันการวิเคราะห์นะครับมันจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะคูณด้วยเท่านี้นะ 0.8 W คือด้านวินวัตนะครับไอ้ 0.00 นี่คือวิเคราะห์เสร็จแล้วมันถึงจะให้ดูแต่ท่านจะเห็นลูกศรก่อนนะครับลูกศรผักไปใช่ไหมครับผักไปทาง y ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ทางด้านหลบลมเป็นไงครับ 0.5 รีวัตใช่ไหม 0.5 คือที่เราใส่เข้าไปแต่ลูกศรมันดันกลับกันครับเห็นไหมมันลงใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าด้านหนึ่งผักด้านหนึ่งมันต้องดูดไปอ่ะมันถึงจะช่วยกันถล่มตึกนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นงี้เป็นไงครับมันดันเข้าหากันมันจะหักล้างกันเองครับจากที่เราต้องการคือผักไปจุด8ด้วยดึงไปอีกจุด5เป็น 1.3 เนี่ยมันจะไม่ใช่ครับมันจะกลายเป็นผักจุด8ดันกลับ 0.5 หรือ 0.3 ครับต่างกันตั้ง1เท่าครับเพราะนั้นถ้าเราหลับหูหลับตากดไปมันก็จะได้ผลนะครับมันก็จะโยกเหมือนกันแล้วท่านจะแฮปปี้อุ้ยตึกเราไม่ค่อยโยกเลยอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็อยากทำอย่างนี้กับตึกที่ฟลอริดาเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมผมหรอกครับเขาจะตรวจสอบละเอียดงี้แปลว่ายังไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เราทำอะไรผิดอ่ะเราไม่เห็นได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับเราก็เลือกผนังใส่แรงไว้ตามปกติผมก็พยายามทำหลายอย่างนะครับอย่างเช่นใส่ลบ 0.5 โดยที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับทีนี้เหตุผลคืออะไรนะครับเหตุผลก็คือท่านมากดที่ 3D view ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็มาดูที่แกนโลคอลมันครับแกนโลคอลของผนังนะครับโลคอลอยู่ไหนเอ่ย Object Assignment นะครับ Shell Assignment แล้วก็ Local X อยู่ตรงนี้ Local X อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคดูปึ๊บนะครับดูที่แกน Local ของผนังนะครับก็จะเป็นสีแดง1เขียว2แต่ที่เราจะดูคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือแกน3นะครับปรากฏว่าเห็นไหมครับสีน้ำเงินมันจะพุ่งเข้าพุ่งเข้าพุ่งเข้าเห็นไหมครับฉะนั้นแรงลมที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปตามทิศทางของแกนโลคอลสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับมันก็เลยเข้าทั้งคู่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือเราจะต้องไปเปลี่ยนแกนโลคอลไอ้สีน้ำเงินนี่นะครับนี่เข้าอันนี้ต้องหันออกควบคุมกันแบบนี้นะครับปวดหัวเหมือนกันนะครับโชคดีไม่มีใครให้ผมออกแบบถังน้ำในอีเทมอ๋อมันทำให้ขนาดมันสู้แซวไม่ได้หรอกนะครับแซวมันจะมีอีกแบบหนึ่งสำหรับใส่แรงดันน้ำได้นะแบบแวรี่ความลึกนะครับ
อันนี้มันจะได้ประมาณอย่างนี้ทีนี้ทำไงดีผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแกนของเรากันดูนะครับแรงลมต่ำนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับจะอยู่หน้า172นะครับนะฮะ172นะครับวิธีการแก้ไขก็คือเราจะเปลี่ยนผนัง3ใช่ไหมครับผนังบนเส้นกริด3ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราไปที่ elevation view 3ก่อนนะครับผนังต้นเหตุเสร็จแล้วเราก็เลือกผนังนะครับตีกรอบหมดอีกเช่นกันติดหมดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวเราจะเปลี่ยนเฉพาะผนังนะครับก็มาที่ assign shell นะครับ local x เห็นไหมครับเพราะนั้นเรา assign กับ shell ใช่ไหมครับไอ้เฟรมไอ้จอยที่มันติดมาด้วยมันก็ไม่เกี่ยวกับชั้นนี่ใช่ไหมครับโดนเลือกมาก็ไม่โดนนะครับ local x จะเปลี่ยน local x ทางโอจะยากนะเนี่ยนะครับยากเลยใช่ไหมครับลำบากเลยครับสงสัยมุมใส่อะไรนะครับโชคดีครับที่ผมหามาอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่เมนู edit เอาเหรอทำไมไม่ทำอย่างนั้น edit shell นี่ผมพยายามมากนะครับ edit shell นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับ reverse wall local 3x นี่มันมาซ่อนอยู่ตรงนี้ครับคิดดูสิถ้าเราทำแบบตรงๆไปครับชีวิตเราจะมีปัญหามากเลยดีที่แบบว่าผมชั่วโมงบินสูงค้นหาไปค้นหามาอยู่นั่นแหละครับมันมาอยู่ตรงนี้ครับนะครับ อยู่ติดกับ device wall for opening ครับแต่อันนี้เดี๋ยวท่านลองไปอ่านดูในหนังสืออีกทีนะครับเพราะว่าท่านแบ่งช่องว่างเสร็จท่านต้องกดปุ่มนี้มันถึงจะแบ่งrewrite มันเหมือนกับมีคนเจอปัญหานี้เยอะนะครับมันก็เลยทำเป็นเมนูเฉพาะเลยครับมันจะกลับทิศให้ท่านนะครับสังเกตลูกศรสีน้ำเงินไปนะนะครับพอรีเวิร์สเสร็จปุ๊บไม่เห็นเปลี่ยนเลยใช่เราต้องเล่นท่าก่อนคลิกออกอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะพุ่งออกต้องเลื่อนมันนิดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เรามาคลิกที่แปลนนะครับแล้วก็สตอรี่สองเห็นไหมครับอันนี้พุ่งเข้าอันนี้พุ่งออกแหละที่จะถูกต้องโอ้แล้วใครจะไปรู้วะเนี่ยผมนี่แหละรู้แล้วท่านก็รู้แล้วใช่ไหมครับเราต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราต้องควบคุมมันไงใช่ไหมไม่เราไม่ได้เชื่อมันหมดใช่ไหมครับเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเราต้องการอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราต้องเรื่องมากนิดนึงนะครับอันนี้เราก็เซฟได้ละ EX7 Steel Frame นะครับเซฟแอดนะครับเซฟแอด EX7 Steel Frame โอเคแล้วคราวนี้เราก็มาเบรกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลกันหลังจากที่เบรกแล้วนะครับว่าที่เราทำมาเนี่ยผลจะเป็นยังไงแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเตรียมไฟล์ที่โอเคไว้แล้วในแผ่น DVD นะครับโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับ